วันนี้ผมมีวิธีจ้ะว่าหนูพุกหรือหนูนะเมื่อล้ำและกับบอกเขาเพียงเมื่อกี้ขั้นตอนง่ายๆเอาใจคนมากกินหนูนะครับดูทุกจบนะครับสำหรับวิดีโอนี้สำคัญมากๆสำหรับคนที่บอกเคยทำหรือว่าทำมาแล้วหรือใครจะเอาซุนนี่ไปลองทำก็ได้นะครับใครดูบทจบก็คือผัดจะแต่นะครับพ่อผมจะมาบอกวิธีทำสูตรเคล็ดลับครัวคนเถื่อนตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบสูตรน้ำพริกแกงคั่วและวิธีการทำอธิบายทุกขั้นตอนแบบเข้าใจง่ายๆครับวันนี้ผมมี3ขั้นตอนการทำครัวหนูเฮือล้ำสไตล์ครัวคนเถื่อนมีวิธีการทำจะได้พ่องไปพอกันเลยครับสวัสดีครับผมออสดูโรชาแนลนะครับนี่คือรายการครัวคนเถื่อนช่องผมเป็นช่องรีวิวเกี่ยวกับอาหารเพราะว่าจะเป็นการทำการกินแล้วก็การขายถ้าบ่อยากพลาดเทคนิคสูตรและเคล็ดลับเกี่ยวกับอาหารอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับเพื่อจะได้บ่พลาดถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาดูวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอเกี่ยวกับการทำอาหารเหนืออีสานกลางและอาหารอื่นๆแถมนักหลากหลายเมนูมีวิธีการย่าจะได้พ่องผมได้อธิบายการทำไปหมดแล้วครับเดี๋ยวผมเซลิ่งไว้บนนี้กดเข้าไปดูก่อนได้เลยครับขอตั้งแต่ต้นจะได้เข้าใจวิธีการทำแต่ละเมนูของครัวคนเถื่อนนะฮะครัวคนเถื่อนย่าจะได้ครับผมจะอัพวิดีโอทุกวันอังคารและก็วันพฤหัสนะครับและกับพ่อแม่พี่น้องบ่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามมาได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหรือถ้าว่ามีข้อเสนอแนะอย่างก็เสนอมาได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหรืออยากเมื่อเนี้ยมีนู้อะไรอย่างก็ใต้คลิปนี้เลยครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮามาเริ่มทำกันเลยครับห้องครัวก็ห้องน้อยนะครับพี่น้องฝนก็ตกวันค่ำครับป้าบ่ได้ไปตังใดกันแล้วเนี่ยพายุเข้า3วันกันเนาะวันนี้5 3ห้องครัวคนเถื่อนเนาะเถื่อนแตะฮบแตะอ่ะมาคำเดียวผมจะป้าไปพอวัตถุดิบนะครับผมเนาะเตรียมวัตถุดิบกันก่อนครับมาครับวัตถุดิบนี่ยังบ่ซุกมันก็เจ้าเอาละครับพี่น้องผมอันนี้เป็นหนูน้านะครับผมเนี่ยไส้กำลังสวยแล้วครับนะฮะผมมันมันแล้วครับพี่น้องผมตดตดโอ้นะมันก่อนได้มาครับผมวัตถุดิบลักผ่านไปนะครับผมต่อไปครับน้ำพริกนะครับสูตรน้ำพริกก็อย่างนี้นะครับผมนะฮะขมิ้นนะฮะใช้ขมิ้นผงหรือขมิ้นสดก็ได้นะครับผมนะถ้าเป็นขมิ้นสดก็เด็ดกว่าครับนะกะปิแกงนะครับผมนะก็ข่านะฮะนี่ก็ชูรสรสดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะฮะเครื่องเทศนะครับผมนะเป็นเครื่องเทศแบบชุดนะครับผมนะนี่ผมตำมาเรียบร้อยแล้วครับผมนะนี่ครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเครื่องเทศรวมมาเฮือนแล้วครับผมนะเป็นสูตรของเปิ้ลนะครับผมโอ้ฝนตกเสียงดังของนะครับผมเป็นบางทีเขาว่าเครื่องเทศแมวนะครับผมนะนี่ผมมาตำมาเรียบร้อยแล้วใครสนใจก็ตั้งมาได้ครับผมนี่ว้าวนี่ผมแพ็คนะเป็นถุงเป็นถุงเฮือนเรียบร้อยครับผมนะฮะนี่ครับผมครับต่อไปก็จะเป็นจะไคร้นะครับผมนะฮะแล้วก็หอมแดงนะครับผมแล้วก็หอมเตี้ยมนะครับผมนะฮะหรือว่ากระเทียมนะฮะหอมเตี้ยมเมืองนะครับผมกระเทียมเมืองมันเฮานะครับผมถ้าไผ่บ่มีก็บ่ต้องใส่นะครับผมอ่ะเพราะใจเฮาเป็นคนเมืองอยู่แล้วครับผมอันนี้ครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับผมกับเครื่องปรุงนะครับผมนี่ก็จะเป็นพริกไทยนะครับผมต่อไปนะครับผมนะก็พยายามปะติดปะตอนะครับผมฝนนี่กวนใจขนาดนะครับนี่มีกะเพราควายนะครับผมแล้วก็นะอันนี้จะเป็นผักชีไปเรื่อยหรือของบนเปิ้ลนะครับเหลืออยู่กะเพราแล้วก็ปลาใบมะกรูดนะผมเดี๋ยวไปเก็บด้วยกันครับอันนี้เป็นกะเพราเนื้อครับผมเดี๋ยวอยู่ก่อเดียวต้นเดียวนะครับผมน้ำขนาดครับ
ซุปนะผมนี่ครับหม้อขนาดครับผมไม่มากรูดครับเรียบร้อยครับไม่มากรูดกับกระเพรานะครับผมโอเคครับต่อไปครับเราจะมากกหนูกันนะครับผมสุมาไฟนะผมนะฝนฟ้าสุดๆครับก็ผับเพิ่มในสีเพี้ยนหมดนะครับผมไปลุงโลดแชนเนลน้ำพริกแกงอ่อมสูตรครัวคนเถื่อน80กรัม25บาทตอนนี้ส่งได้แล้วทั่วประเทศนะครับเอามากกหนูนะครับผมเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวขั้นตอนนี้เฮาจะมาตำน้ำพริกกันแล้วครับผมฝนเอ้ยฝนเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ยุบตะกี้บอกไปหมดครับผมนี่ครับอันนี้วิสกี้เถื่อนเกลือมาเกลืออ้าวโคกมาโคกสาดนี่ครับผมแดงลงไปเลยครับจะไข่พริกสดพริกแห้งใส่ลงกันครับขาผมเหลียวไว้น้อยนะครับผมเดี๋ยวจะใส่แห่มตอนนึงครับใส่แห่มขั้นตอนนึงเอ้านี่ครับขมิ้นใส่ลงไปต้องการสีใส่ลงไปนิดหน่อยเอ้าบรรจงครับมันเริ่มเรียกเริ่มแล้วแล้วก็ครับผมใส่กะปิลงไปครับโอเคเอาละครับน้องปิดท้ายด้วยนะครับเครื่องเทศนะครับผมทำเกิดโอเคครับพี่น้องครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมครับน้ำพริกแกงคั่วเฮาครับผมขั้นตอนต่อไปกันเลยครับกำเดียวเฮามาตั้งหม้อกระทะคั่วพริกแกงกันเลยครับย้อนลงไปครับโอ้ไฟแห้งกันไปหน่อยสูตรเมื่อติดกระทะผมจะใส่เกลือลงไปหน่อยครับเกลือป่นครับผมเอาหนูลงไปครับผมเลือกเก็บครับผมกับขาหั่นแยกน้ำซอยครับผมความหอมเกิดขึ้นตรงนี้นะครับวิสกี้ครับผมเตรียมรอไปเลยครับ
ไฟก็ตามมาไฟมาแล้วครับพิซกี้ดับเขาน้ำเส้นน้อยครับทีนี้เร่งไฟเลยครับเริ่มแห้งนะครับผมเนี่ยเอากระเพรานะใบจันทร์มันเปิ้ลแล้วก็ใบมะกรูดลงไปครับตามด้วยพริกไทยครับมดครับ นะนี่เบอร์เอ้ยชูรสลงไปหน่อยครับกระตีครับหอมครับเนี่ยครับผมเรียบร้อยโรงเรียนกินปิ๊กเก็ตครับขอเพื่อนครับกำแหลกดมครับสุดๆผมมีการซับกินข้าวด้วยครับผมนะเครื่องเทศน้ำมาจัดเต็มครับผมพอใกล้ๆครับว้าวเป็นได้นะเนาะอดใจไม่ไหวแล้วจวดไปก่อนครับตีนหนูสุดตับตับตับหนูว่าเดี๋ยวไปหาข้าวเหนียวกันครับผม
อยู่เลยครับผมอ่ะทุกคนแรงด้วยกันครับวิดีโอนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับและก็เนื้อหาจะเต็มแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามที่สำคัญบ่ได้ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่ฮือพลาดกับคลิปใหม่ๆตอนที่ผมอัพโหลดลงนะครับจะได้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือว่าเข้าไปคุยกันในกลุ่มไลน์จะมีผลิตภัณฑ์ครัวคนเถื่อนบ่ว่าจะเป็นน้ำพริกแกงเครื่องแกงในแบรนด์ลุงโนด Channel ซึ่งผมเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแอดไลน์กันเข้ามาคุยได้เลยครับผมถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากจะดูวิดีโออื่นอีกก็สามารถกดอินสกรีนได้ที่วิดีโอตัดนี้หรือตัดนี้ได้เลยครับผมสวัสดีครับ